คือลดความดันเนี่ยมี6ประเด็นที่เราต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรานะ1ก็คืออาหารการกินอาหารการกินเนี่ยถ้าเรากินพวกพื้นธรรมดาเนี่ยขอให้เปลี่ยนไปเป็นแพลนเบสช่วยได้พอสมควรนะอย่างที่หมอบอกไปว่าอาหารพืชเนี่ยมันมีค่ามันมีเขาเรียกว่ามีพวกเกลือแร่ต่างๆซึ่งพวกเกลือแร่ต่างๆเนี่ยมันมีส่วนในการลดความดันตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมเป็นต้นโอเคนะเพราะนั้นกินมาจะมีเยอะๆหน่อยบางคนเปลี่ยนไปเป็นกินเป็นเวจิเทเรียนเลยเนี่ยอันนี้ลดความดันได้นะหรือเขาเรียกว่าแดชไดเอทเคยได้ยินคำนี้ไหมแดชไดเอทนี้เป็นอาหารลดความดันโดยเฉพาะเลยมันย่อมาจากคำว่า DASH คือที่อ่านว่าแดชนะมันย่อมาจากคำว่า dietary approach to stop hypertension ตรงตัวเลยพวกแดชไดเอทก็จะเป็นผักผลไม้วันหนึ่ง5ส่วนถึง10ส่วนอ่ะส่วนเซิร์ฟวิ่งเซิร์ฟวิ่งคือสลัด1ถ้วยอ่ะกินวันหนึ่ง10เซิร์ฟอ่ะนะแล้วก็กินพวกถั่วพวกนัทอะไรพวกเนี้ยนะลดเนื้อสัตว์ลงไปเยอะๆกินน้ำเปล่าอย่างเงี้ยนะเรียกแดชไดเอทพวกนี้ลดความดันได้นะอาหารนะถ้าเราทำได้ความดันลดลงเกือบ10แล้วอย่างเราตอนนี้เรา59 159เงี้ยลดลงมาแล้วเหลือ149แล้วใช่ไหมลดลงมาใช่ไหมเกือบปกติแล้วแค่อาหารอย่างเดียวนะอ่ะ2ออกกำลังกายออกไหมเป็นคนสอนโอ้ถ้าอย่างนั้นโอเคอยู่แล้วอันนั้นข้อ2ก็ไม่ต้องพูดถึงเราออกกำลังกายเกิน150นาทีต่อสัปดาห์อยู่แล้วโอเคสอนออกกำลังกายอะไรชันบาร์ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆออกกำลังกายลดความดันได้อีกนะแสดงว่าถ้าเราไม่ออกเนี่ยความดันจะเยอะกว่านี้อีกนะข้อที่3ก็คือเรื่องนอนหลับนอนหลับดีไหมนอนไม่ดีเลยหลับยากแล้วก็จะนอนดึกมากเราปรับได้ไหมล่ะพอปรับได้ไหมให้มันนอนเป็นเวลาคือเดี๋ยวนี้มันนอนตีสามตีสี่เคยจะหลับเข้าตั้งแต่แบบตีหนึ่งเลยอ่ะพยายามลดแต่มันนอนไม่หลับต้องอันนี้คงต้องใช้เวลาแต่ต้องปรับแหละพยายามอยู่แต่มันก็คือมันรู้แล้วแหละว่ามันดึกไปใช่แล้วก็เข้านอนเร็วขึ้นมันยังไม่หลับมันไปชินเวลาเดิมของเราอยู่ไงแล้วไปตื่นกี่โมงคือได้7ชั่วโมงไหมเจ็ดถึงเก้าอ๋อโอเคนอนถึงอยู่แล้วแต่แค่เวลามันผิดใช่ใช่มันเป็นทำโซนต่างประเทศหรือทำโซนต่างประเทศแต่เราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมใช่ก็พยายามนะเพราะว่าจริงๆแล้วนอนถึงก็ดีแล้วก็ดีไปส่วนหนึ่งแหละแต่ถ้านอนตามเวลาได้มันจะเป็นร่างกายมันมีฟิสิโอโลจิคอลคล็อกของมันอยู่ใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยพอฟ้ามืดเนี่ยมันควรจะได้หลับคนเราอะหลังฟ้ามืดมันควรจะได้หลับเพราะฮอร์โมนมันออกมาแล้วเมลาโทนินมันเป็นตัวคุมเซอร์เคเดียนไรทึมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับเวลานอนได้ก็จะดีนะแต่ดีที่เรานอนถึงแล้วเคยจับดูไหมว่าการนอนมีคุณภาพไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกสบายตื่นมาโอเคถ้าอย่างโอเคเรื่องการนอนข้อที่3ข้อที่4ก็คือสารพิษอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้แหละนิโคตินนะถ้าเราเลิกบุหรี่ลดลงไปอีกความดันลดลงอีกบุหรี่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เส้นเลือดตีบเลยนะโดยตรงเพราะฉะนั้นเราเป็นโรคความดันเรามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดอยู่แล้วเพราะเราสูบบุหรี่เพิ่มเข้าไปเนี่ยจะตีบเพิ่มสูบวันกี่มวนเดินตัวเวลาไปเที่ยวหนักกว่าเก่าอีกพอร์ตนี่หนักนะต้องเลิกนะพอร์ตเนี่ยรู้ไหมบุหรี่มวนหนึ่งเนี่ยได้1มิลลิกรัมของนิโคตินนะแต่พอร์ตนี้ครั้งเดียว10ไปแล้วนะพอร์ตนี้หนักนะเรานึกว่าโอ้ไม่มีนิโคตินมีทุกยี่ห้อเลยเขาไปตรวจดูแล้วนะดูดเวลาไปเที่ยวแปลว่าไม่ติดใช่ไหมไม่ติดคือไม่สูดก็ได้ใช่ไหมเอ้ยงั้นทิ้งไปเลยนะจริงๆเชื่อหมอเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหมอเราเข้าใจป่ะเราคิดไว้3 5เราเป็นอัมพาตอ่ะไม่คุ้มแล้วว่ะใช่มั้ยล่ะทิ้งพอร์ตไปเถอะไม่เท่หรอกบอกให้นะทิ้งไปดริงก์ถ้าเลิกได้เลิกถ้าเลิกได้เลิกถ้าเลิกไม่ได้ได้แค่แก้วเดียวแก้วเดียวแก้วเดียวเพราะว่าเขาอันเราขนาดจริงๆเราทำมาแค่นี้ลดความดันไปมหาศาลแล้วนะหมอบอกให้ถ้าทำตามที่หมอพูดไปตอนเลิกเรากลับมากินได้ไหมคะลองเลิกให้ความดันปกติก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกับหมอใหม่จริงๆอันนี้ไม่ก็เพื่อตัวเองอ่ะไม่ใช่เพื่อหมอหรอกลองคิดดูเพื่อตัวเองไม่มันจะทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นถ้าไม่เลิกก็อย่างที่หมอบอกไงว่าเหลือแก้วเดียวแก้วเดียวทั้งคืนอ่ะ อยู่นะกี่ข้อแล้วเนี่ย4ละ5นี่เขาเรียกว่าพวกความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ที่ดีคนรอบข้างอันนี้ช่วยให้เราดีขึ้นได้คือใจมันจะสบายแหละนะแล้วก็มันรวมข้อที่6ไปคือการจัดการความเครียดมีความเครียดไหมไม่ค่อยเครียดดีมากแล้วก็แนะนำอีกอย่างคือไปเพิ่มการนั่งสมาธิถ้าเราสอนเป็นครูออกกำลังกายอยู่แล้วบวกนั่งสมาธิ8นาทีไม่ต้องเยอะแค่8นาทีอะไรที่เยอะล่ะอะไรกันออกกำลังกายเป็นหลายชั่วโมง8นาทีเองหนู prefer ใช้ energy มากกว่านั่งเฉยเพราะว่ามันมีงานวิจัยว่าแค่สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยนะแล้วดูตามอ่ะเขาใช้เครื่องนาฬิกาเนี่ยจับเอา6นาทีต่อ6ครั้งต่อ1นาที6ครั้งนะ1นาทีก็คือตามมันนะเรารู้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมพอผ่านไป15นาทีความดันลดไป10นะมันเอฟเฟคทีฟขนาดนั้นเลยนะการทำสมาธิเนี่ยไม่เชื่อลองดูก็ได้วัดก่อนเลยนะวัดไปก่อนแล้วเราไปทำตามเครื่องนาฬิกาให้มันสั่นตาม6นาที6ครั้งต่อนาทีผิดปรับเรทให้มันหายใจ6ครั้งต่อนาที15นาทีพอเราเสร็จแล้วลองไปวัดความดันดูตัวบนลดทันที10มิลลิเมตรประหลอดมันน่าสนใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าคุ้มที่เราจะทำวันนี้วัดความดันไว้160 111ลองไปทำตามหมอพูดเนี่ยครั้งหน้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หยุดยาหรอกนะเพียงแต่ครั้งหน้ามาเนี่ยหมอว่าความดันเราเกือบปกติแล้วอะถ้าทำได้อย่างเนี้ยโอเคป่ะเดือนเดียวก็เห็นแล้วถ้าเราทำจริงจริงต้องทำเรื่อยเดือนเดียวก็เห็นแล้วตกลงนะคะถ้าเป็นความดันเป็นได้ทุกอาชีพมั้งเดี๋ยวก็ลดแล้วไงก็ไปทำตามที่หมอบอกนี่ไงใช่ไหมทำสินะเชื่อหมอสิลองทำดูหมอว่าทำได้เราเป็นครูสอนออกกำลังกายเนี่ยมันสุดยอดไปแล้วหมอบอกให้ไม่ใช่คนจะเป็นง่ายนะใช่ไหมล่ะวินัยมันขนาดไหนอ่ะเรามีวินัยอยู่แล้วหมอรู้เพราะฉะนั้นเพิ่มไลฟ์สไตล์อย่างนี้มันไม่ใช่เพื่อคนอื่นหรอกมันเพื่อเราแหละแล้วเดี๋ยวเราแข็งแรงขึ้นอยากทราบว่าทำไมหนูทำไมแบบมีเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยความดันเป็นโรคที่ไม่มีอาการมันเหมือนระเบิดตรงจุดอะตัวสุขภาพตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรมันเหมือนนึกถ้ากระตุ้นอะไรตัวระเบิดที่มันมีสายยาวๆอะมันจุดตรงนั้นอะมันยังไม่ระเบิดนี่เข้ามาเวลามาก็ตูมไงนั่งรถเข็นมาหาหมออย่างนั้นอะนั่นอะตูมแล้วซึ่งของเราตูมแน่อยู่แล้วมันตูมแน่อยู่แล้วมันจุดแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรนะแต่ถ้าเราไปโมดิฟายชีวิตเราอย่างที่หมอบอกเนี่ยมันดับได้เลยนะเราไม่เป็นไรเลยนะคุ้มค่ามากสิ่งที่พูดเนี่ยคุ้มค่ามากหมอพูดเสียสละเวลาพูดแบบยาวๆให้เลยเนี่ยเพื่อจะรักษาตัวเองเอาไว้จ้าพูดแล้วเขาไม่เชื่อแบบเดี๋ยวไปฟังทวนได้เดี๋ยวมันจะอยู่ใน TikTok เดี๋ยวไปฟังทวนเอานะโอเคนะก็ไม่ต้องใช้ยาสิหมอเพิ่มแมกนีเซียมให้ตัวหนึ่งกินแร่ธาตุตัวหนึ่งมียังอันนี้ทั้งหมดคือเห็นบอกว่าดูระบบประสาทด้วยใช่ไหมถามเพิ่มนิดนึงคือหนู